กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมายินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal Esports Channel นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่แอดจะมารีวิวสินค้าในส่วนของกล้องเว็บแคมนะครับก็คือเป็นแอคเซสซอรี่เนาะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการรีวิวรุ่นก่อนเนี่ยคือ WB401 Solace นะครับส่วนเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็น WB402 นั่นเองนะครับก็คือชื่อว่าSatter นะฮะ Sat จริงๆนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าสเปคของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันเท่ากันกับเจ้าตัว401เลยนะครับอันนี้คือเจ้าตัว Solace นะครับอันนี้คือเจ้าตัว Satter 402นะครับซึ่งสเปคมันเนี่ยได้ดูอ่ะดูงี้เห็นไหมหน้ากล่องนะครับจะมีระบุไว้เหมือนกันหมดเลยแต่บางจุดจะไม่เหมือนก็คือถ้าใครจำได้หรือดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเจ้าตัว401เนี่ยจะมีไฟลิงไลท์เนาะแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับในคลิปนี้เราจะรีวิวตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโหนี่ยังไม่แกะเลยเนี่ยแอบบอกก่อนนะครับบอกสเปคกันตรงนี้นะครับตัวนี้ให้ความละเอียดของวิดีโอรีโซลูชันนะครับจะอยู่ที่2560นะครับคูณ1440นะครับหรือก็คือ 2KPort HD นั่นเองนะครับตัวคาเมร่าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับส่วนเฟรมเรทก็ดันได้ที่ 2K ที่ 30fps นะครับมุมในการถ่ายนะครับก็คือมุมเนี่ยมุมอย่างเงี้ยนะครับมุมที่เป็นกลวยออกไปเนี่ยนะครับจะได้ที่110องศานะครับได้110องศาซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวรุ่นพี่มันที่เป็นตัว WB 400เนี่ยนะครับอันนั้นอาจจะได้90นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมามีไมโครโฟนบิวอินในตัวนะนะครับเป็นไมค์แบบ Omnidirectional นะฮะสายมันเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อแบบ USB ปกติเลยนะครับมันจะมีเขียงล่างเนี่ยบอกเห็นไหม110นะมีบิวอินด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB 2.0 ใช้ได้นะครับตัวสายนี่จะยาว 1.8 เมตรนะครับอันนี้คือข้อมูลที่อยู่หลังกล่องนะนี่อันนี้แอดที่แอดพูดไปเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะอีกอย่างนะครับกล้องมีออโต้โฟกัสนะครับตอนนี้มีออโต้โฟกัสเลยเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกล่องกันนะครับเป็นอย่างไรขออนุญาตแกะนี่นะครับแอดออกจากกล่องมาแล้วนะฮะในกล่องว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับในกล่องอย่างแรกที่หยิบขึ้นมาตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ Signal Esports นะฮะ1ชิ้นแล้วก็จะมีใบรับประกันนะครับแน่นอนครับสินค้ามันอยู่ในหมวดหมู่ของ Signal Esports นะครับซึ่งเราบอกไว้ก่อนนะก็คือถ้าอยู่ใน Signal Esports เนี่ยมันจะประกัน2ปีนะครับส่วน Pro Series นะครับเนี่ยดูโลโก้ตรงนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหมมันจะมี Esports กับSignal ที่มีรูปหลังพึ่งนะครับคืออันนี้คือ Signal Pro Series นะ Pro Series ส่วนใหญ่จะประกัน1ปีนะครับไม่ต้องส่วนใหญ่อะทุกอันนะนะครับทีนี้ก็สินค้าเนี่ยจะอยู่มาในพิมพ์โฟมสีดำแบบนี้นะก็คือแน่นหนาแข็งแรงทนทานนะครับอย่างแรกก็คือหยิบขึ้นมาแน่นอนครับเป็นขาตั้งขาตั้งกล้องนะครับที่เรามีแถมไปให้นะฮะเป็นลักษณะมินิมอลเล็กๆขาสั้นๆนะครับแบบนี้นะฮะเป็น3ขาเนาะนะครับแล้วก็จะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะครับตัวขาเนี่ยแอดเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็มีเรามีให้นะครับเรามีแถมให้ครับในวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวหลักเลยนะครับก็คือกล้องนั่นเองนะครับจะถูกห่อมาในถุงสีขาวแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเอาโฟมออกวางนี่ก่อนนะครับดีไซน์ของลักษณะตัวกล้องนะครับนี่ประมาณนี้ตัวกล้องนะครับมีระบุไว้นะครับว่าเป็น 2K Quad HD นะครับเหมือนตัว401เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะแต่ลักษณะตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวหุ่นยนต์ไหมเป็นแบบทรงเข้ามาแบบนี้ครับซึ่ง401 Solace เนี่ยจะเป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆแบบเหมือนหน้าจอเหมือนกล้องแบบกล้องปกติทั่วไปนะครับประมาณนั้นแหละ
และที่สำคัญก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่สามารถถอดสายได้นะครับสายจะมาแบบนี้นะเป็นสายยางนะครับต้นนี้จะยาว 1.8 เมตรนะสายนะก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการเสียบที่คอมหรือที่แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กของท่านนะครับด้านหลังจะมีรูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูรับเสียงไมโครโฟนนะมันจะมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะเห็นไหมเห็นรูเล็กๆข้างหน้าตรงนี้สองอันนะครับตัวกล้องนะครับสามารถบิดงอได้เนาะรอบตัวเลยนะครับเนี่ยบิดได้มีกลับด้านนะครับหมุนได้นะฮะแล้วก็ก้มเงยได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก้มเงยได้นะครับแล้วก็เอียงได้ด้วยเอียงอย่างนี้แต่ตัว401นะครับมันจะเอียงอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเอียงอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำมุมเฉียงอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะได้แค่ก้มเงยอย่างนี้นะครับตัว401นะอันนี้คือตัว402นะครับข้อแตกต่างกันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นขาล็อกกับหน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็คือวางไปปุ๊บอันนี้เป็นจอเนี่ยมันก็จะส่วนหลังก็คือเอาไว้ค้ำแบบนี้นะครับประมาณเนี้ยค้ำกับจอเนาะแล้วเราก็ปรับองศาเอานะครับง่ายๆเลยนะฮะสายเป็นสายยางนะครับอย่างที่บอกไปคือยาว 1.8 เมตรนะฮะทีนี้เรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์อื่นตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับไม่เหมือนตัว401อันนั้นจะมีไฟเนาะแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับวัสดุก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมดส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับตัวฐานมันเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหล็กๆนะครับชิ้นล่างสุดเนี่ยนะฮะเพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับให้มันหนักเวลาเราไปแขวนกับจอหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ร่วงหล่นง่ายนะครับข้างใต้จะมีรูที่เป็นทองเหลืองนะครับเป็นเกลียวทองเหลืองให้ไว้ใส่กับตัวขาตั้งนะครับใส่กับตัวขาตั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะเวลาใส่ก็หมุนเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะรูปทรงเวลาเราใส่ขาตั้งแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับตอนนี้ก็คือภาพที่เห็นนะเป็นภาพจากกล้องตัว WB402 เจ้าตัว Shutter นั่นเองนะครับอันนี้อันนี้คือภาพเนี่ยที่ตั้งไว้ดูจากตัวกล้องเล็กนะครับภาพใหญ่เนี่ยคือภาพจากกล้องตัวนี้นะฮะตอนนี้คือความละเอียดที่2K นะครับเนี่ยคือประมาณนี้เลยภาพแบบนี้เลยนะครับสีเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้แต่ว่าคุณอาจจะเห็นว่ามันแบบเหมือนมีสีแบบปุ้งๆอะไรแบบนี้นะแอดยังไม่ได้เอาไอ้สติ๊กเกอร์หน้ากล้องออกนะยังไม่ได้เอาออกเนี่ยเอาออกดูนะลองออกดูนะมีความแตกต่างหรือเปล่าบ้าอันนี้คือยังไม่ออกนี่ออกแล้วเว้ยนี่ออกแล้วเฮ้ยมันหายปุ้งเลยนะนะครับเนี่ยมาดูตรงนาฬิกาก็ได้ฝั่งนี้นาฬิกาจะเห็นว่าตอนแรกไฟอ่ะมันแบบเนี่ยเห็นปะตอนมันมีฟิล์มอยู่อ่ะสีมันจะอย่างนั้นอ่ะเนี่ยพอปุ๊บมันก็คมขึ้นนะครับแนะนำว่าเวลาไปใช้เนาะจัดแสงจัดอะไรให้มันดีนะครับก็คือกล้องก็จะได้ภาพแบบนี้เลยนะเดี๋ยวแอดลองเปลี่ยนความละเอียดนะครับเป็น Full HD มันจะเป็นยังไงนี่อันนี้คือ Full HD นะครับ1920x1080นะครับนี่คือ Full HD นะครับเมื่อกี้มันเป็นคอร์สก็คือ2560x1440นะครับส่วนอันนี้จะเป็น HD ปกติก็คือ700นะครับ720ดู FPS มันครับอะไรคือถ้ามันมีแสงน้อยอ่ะ FPS มันจะตกนะครับเพราะกล้องมันก็จะเร่งบาลานซ์เร่งไวท์อะไรขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยจะแหลกก็คือกล้องกระตุกนั่นแหละนะครับนี่คืออันนี้คือ720แบบขยายเนาะดูภาพมาเป็นไงส่วนเดี๋ยวนี้กลับไปที่ 2K นะพอกลับมา 2K ปุ๊บ
ใหญ่โตเลยดูได้แล้วเดี๋ยวเราก็ให้มันพอดีจอก่อนประมาณนี้นะครับคิดว่าพระเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนเรื่องของไมโครโฟนของตัวไมค์นะอาจจะไม่ได้เทสให้นะครับเพราะว่ามันก็ไมค์ปกตินะครับก็คือใช้ได้แหละยังไงลองดูนะครับกล้องไมค์ของกล้องเนี่ยคือไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะดีมากนะเพราะว่ามันคือเหมือนกับว่าเป็นฟังก์ชันที่แถมมากับกล้องนะครับคือคุณสามารถใช้ชั่วคราวได้นะครับแต่ถ้าจะให้คุณภาพเสียงที่ดีๆเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้หาไมค์แยกเสริมดีกว่านะครับประมาณนี้ใครที่สนใจเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเจ้าตัว Zaster WB402 นะครับจะสับสนกับ401อะไรพูดไปพูดมางงไปหมดนะครับสนใจเจ้ากล้องตัวนี้นะราคาจะอยู่ที่990นะครับจะถูกกว่าเจ้าตัว401นะฮะ401จะอันนั้นจะ 1,090 นะครับก็ห่างกัน100นึงประมาณ100นึงก็เลือกเอานะครับว่าเอาตัวนี้หรือตัวนั้นนะครับแล้วแต่ชอบนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีวางขายตามศูนย์ไอทีชั้นนำทั่วไปแล้วนะครับตามร้านเล็กๆก็มีสินค้าซิกโน่เรามีแทบทุกที่ครับนะครับขายดีขายดีนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกนะครับรีวิวแบบชัดจัดเต็มไม่ตัดแม่อะไรเนี่ยก็ต้องที่นี่แหละเลยนะครับครบทุกอย่างนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ